เอาละไปต่อสักตอดหนึ่งคืนนี้ตุ๊กเดินทางขึ้นบ้านอนัตตาที่เขาคอนะกะรอรถทัวร์ออกที่หมอจิตไปอ๋อบ้านอนัตตามีแล้วเหรออนัตตามันต้องไม่ใช่บ้านเออมันต้องไม่ใช่บ้านอนัตตานั่นน่ะเพราะอนัตตามันไม่ใช่ชื่อสัตว์สิ่งของมันไม่ใช่สิ่งของบ้านเป็นบ้านใช่ไหมบ้านเป็นสิ่งของใช่ไหมล่ะเอออนัตตาเนี่ยวันนี้ตั้งชื่อพวกนี้บ้านอนัตตาเอาพอเข้าบ้านหลังนึงก็แล้วกันมีชื่อว่าเอาใส่ชื่อไปจะไปติดชื่อเสียงเรียงนามแล้วกันเหมือนกับลุงออกยังไม่ติดตัวลุงออกเงี้ยต้องให้เข้าใจภาษาลุงออกเข้าไว้เถอะนะเข้าใจภาษาแล้วมันไม่ได้แบกไม่ได้หามถ้าติดตัวลุงออกแต่แบกลุงออกนะเอาว่ะแบกลุงออกไว้ไหมล่ะลุงออกจะไปไหนก็แบกไปแบกมาแบกไว้ไหมล่ะนะเพียงเข้าใจก็ไม่ต้องแบกนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อครับเอานะไว้ลุงออกไปบ้านตุ๊กที่เขาคอนะคะไหวโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับโอเคมาที่นี่ทีคุณตุ๊กโอเคนะเข้าใจกันโอเคนะไว้ลุงออกไปบ้านตุ๊กที่เขาคอนะคะติดวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเลยค่ะอ๋ออันนั้นผมไปมาแล้วจ้าวัดพระธาตุเขาซ่อนแก้วนะดูว่าผมจะเป็นวันนั้นหนึ่งคืนยังไงนะไปเช่าบ้านที่นั่นหนึ่งคืนนอนหนึ่งคืนหนึ่งหรือสองคืนคืนเดียวนั่นแหละครับที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับไปนอนหนึ่งคืนนะครับตามที่เคยเล่าให้ฟังโอเครับแทบตามนี้ครับภาษาใช้สื่อสารโอเคสภาวะธรรมความรู้สึกคือของจริงตรงหน้านั่นเห็นไหมสภาวะธรรมความรู้สึกคือของจริงตรงหน้าใช่ครับสภาวะธรรมความรู้สึกนะอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาและหรือสถานีธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเราเน้นหนักนาทีเน้นหนักเรื่องความรู้สึกมากนะครับเพราะมีความรู้สึกตัวเรากับบรรยากาศมันจะต่อเชื่อมกันจะเน้นหนักความรู้สึกนี่มากนะครับมีความรู้สึกเท่านั้นที่ต่อเชื่อมสิ่งที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นะครับให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้นิดนึงเอาไว้ครับไว้ก่อนภาษาจำจำไว้ก่อนครับรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำท่านที่ยังรู้ไม่จริงแต่ก็ต้องจำมันไว้ก่อนแต่เป็นภาษาลุงหมอกนะภาษาอื่นนั้นมันจะแปลเปลี่ยนนะครับโอเคนะไปเรื่อยๆก็มีคุณนิกพลังที่ว่าเมื่อกี้นี้นะ